สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยสุดคุ้มชุด4โรคคลาสสิกโทร02258888มาเตรียมสมองติวเข้มกับโครงการ Peptin Genius Generation ที่ peptingenius.com ของขวัญที่ส่งถึงกันได้ทุกวันกิฟเฟอรีนกิฟส์ for lifeถ้าย้อนไปถึงเรื่องคดีเพชรซาอุผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยพอพูดถึงคดีเพชรซาอุนี้ก็จะจำได้พอสมควรแต่ย้อนให้ฟังก็คือว่ามาถึงวันนี้เนี่ยเหตุการณ์มันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นและไม่ใช่คดีเดียวย้อนกลับไปเมื่อปี2532ตอนนั้นเป็นคดีขโมยเครื่องเพชรของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียคนขโมยนั้นเป็นลูกจ้างชาวไทยไปทำงานในวังเขาครับคดีนี้เริ่มต้นเมื่อสิงหา2532คนไทยคนนั้นชื่อคุณเกรียงไกรเตชะโม่งเป็นคนลำปางทำงานอยู่ในพระราชวังของกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียขโมยเครื่องเพชรของเจ้าชายไฟซานบินฟาฮัดแห่งราชวงศ์ไฟซานของซาอุดิอาระเบียคุณเกรียงไกรเนี่ยก็นำของที่ขโมยกลับมาเมืองไทยผ่านด่านศุลกากรทั้งสองประเทศหลังจากนั้นไม่นานครับรัฐบาลซาอุก็ประสานมายังรัฐบาลไทยขอให้ติดตามเครื่องเพชรประจำราชวงศ์ส่งคืนต่อมานะคะทางด้านของพลตำรวจโทชลอเกิดเทศค่ะก็ได้รับมอบหมายให้ออกติดตามเครื่องเพชรนะคะหามาคืนให้ได้ให้รัฐบาลซาอุดิอาระเบียนะคะจนที่สุดก็สามารถจับกุมนายเกรียงไกรพร้อมของกลางก็เป็นเพชรส่วนหนึ่งตัวของนายเกรียงไกรเองก็ยอมรับสารภาพแล้วก็ถูกนำตัวขึ้นศาลศาลท่านพิพากษาค่ะในข้อหาลักทรัพย์ซึ่งตอนนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่ากับผลกระทบของสิ่งที่นายเกรียงไกรทำเนี่ยมันใหญ่หลวงเหลือเกินมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียอาจจะไม่สาสมนะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปแล้วมีคนแนะนำไปที่พระราชวังเนี่ยครับก็มีโฟร์แมนไปติดต่อที่ว่าเก่งภาษาอังกฤษกับภาษาอาหรับเขาก็มาถามพวกผมว่าจะทำไหมงานพระราชวังเนี่ยเงินเดือนประมาณ 7,000 บาทเป็นงานแบบทำความสะอาดอยู่ในวังพวกผมก็คุณเกรียงไกรทำในท่าไหนถึงได้เข้าไปเห็นของมีค่าเหล่านั้นแล้วทำยังไงถึงขโมยของมีค่าเหล่านี้ออกมาได้มีช่วงหนึ่งทางเจ้าของวังหรือเจ้าชายแฟร์แซมนี่นะเขาไปพักที่ต่างประเทศทั้งครอบครัวเขาทั้งลูกทั้งเมียทั้งครอบครัวเขาไปหมดแล้วห้องบรรทมนี่ตามปกติที่ผมทำงานถ้าว่าเจ้าของวังอยู่เขาไม่ให้เข้าไปเขามีผู้หญิงทำความสะอาดโดยเฉพาะวันนี้ผมเขาขอร้องให้ผมเนี่ยไปช่วยทำความสะอาดในห้องทรงเครื่องเขายังไม่รู้ว่าเพชรในจินดาพลอยอยู่ในตู้แต่รู้ว่าภายนั้นมันก็มีพวกเครื่องสำอางเยอะดูเป็นแบบคล้ายๆว่าทองแต่คงไม่เป็นทองจริงหรอกเป็นทองเคลียบเพราะว่าเป็นเครื่องสำอางแต่คิดขึ้นมาเลยว่าน่าจะมีเงินห้องนี้น่าจะมีเงินงานซักพรมพอซักเสร็จแล้วเขาต้องเปิดหน้าต่างไว้ระบายอากาศระบายอากาศหลังจากเสร็จทำความสะอาดแล้วผมก็ไปกดปุ่มไว้กดปุ่มที่ว่าหน้าต่างบานหน่อยจะเปิดได้ผมซ่อนเลนแอบตัวซ่อนอยู่ในพระราชวังเรียนรับรองอยู่จนถึงเที่ยงคืนช่วงนั้นก็ไม่มียามไม่มีใครมาตรวจพบเลยครับมียามอยู่ป้อมประตูอยู่ไกลๆแห่งๆอยู่สามยามแต่เขาไม่สนใจเพราะว่าบ้านเมืองเขาไม่มีขโมยพอตกกลางคืนผมก็เอาบันไดไปปีนขึ้นหน้าต่างเข้าไปค้นหาเงินไม่เจอค้นยังไงก็ไม่เจอผมไปเปิดตู้ดูที่ว่าตู้เซฟก็ยังไม่เจอตู้เซฟเพราะว่ามันเป็นตู้ผ้าอยู่เพราะมันเป็นตู้ผ้าแล้วก็ตู้เซฟตู้ผ้าตู้เซฟตู้ผ้าตู้เซฟสลับกันตัดสินใจเปิดดูเป็นอะไรกันแน่ว่าตู้อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตู้เซฟก็เปิดดูเปิดได้ง่ายดายเพราะเขาไม่ได้ล็อกเหล็กไว้แล้วกุญแจก็คาไว้แล้วยังไม่ได้เห็นเพชรเลยตอนนี้พอเปิดดูปุ๊บมันเป็นชั้นแล้วเป็นกล่องเป็นกล่องผมก็สงสัยว่าอะไรกันแน่ผมก็ดึงออกมาโอ้โหเป็นทองเคผมคิดอย่างนี้ใจนึกเป็นทองเคทองเคแน่นอนผมคิดผมเอาใส่ถุงก่อนเอาใส่ถุงไม่ยามถุงผ้าหรือเอาผ้ามาพกรวมกันหมดทั้ง3กองที่บางกับขึ้นพรมเอามาบางใส่รวมกันแล้วก็หิ้วสองข้างไว้แต่รู้สึกว่าหนักมากเหมือนกัน
ช้เวลาอยู่ในห้องบรรทมของเจ้าชายไฟซาวนานเท่าไหร่ครับทั้งหาเงินทั้งหาเครื่องเพชรนินจินดาเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงก็เสร็จตอนที่ว่าเจอแล้วก็เริ่มเอานะแล้วช่วงนั้นไม่กลัวจะมีคนเข้ามาเห็นหรือว่าจะมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นมาก็กลัวเหมือนกันแต่ก็ต้องแบบขโมยก็ต้องคิดว่าใครไม่รู้ที่ถึงคิดขโมยขึ้นมา กลัวก็กลัวกลัวแทบสั่นใจจะช็อกแล้วแต่ว่าเราก็กลัวมากก็มาไว้ที่เรียนรับรองออกมาซุกซ่อนไว้ในเรียนรับรองซ่อนไว้อย่างดีตอนนั้นคิดอย่างครับว่าจะขนออกจากพระราชวังยังไงถ้าเป็นสร้อยทองเคธรรมดาเนี่ยเล็กๆเนี่ยเราก็ใส่คอมาเลยเส้นเดียวไม่ได้เยอะนะถ้าเป็นใหญ่ๆบางทีก็ผูกติดขาเอาผ้าเสื้อพันอย่างนี้ผูกติดขาใช้เวลาเดือนหนึ่งถึงหมดเดือนหนึ่งเลยครับครับมาช่วงสุดท้ายก็อยู่ถึงเดือนแล้วมันไม่หมดมันยังเหลืออีกเยอะก็เลยตัดสินใจใส่กองกระดาษใหญ่ๆหน่อยเอาขึ้นเอาไปวางไว้บนหลังกำแพงที่กองนั่นนะแล้วก็เอาเชือกผูกกองครับแล้วก็เอาก้อนหินเล็กๆผูกปลายเชือกเปี้ยงลงมาด้านหลังกำแพงหลังจากนั้นก็ กลับมาในวังออกทางประตูดึงเชือกรับป๊อปขึ้นแท็กซี่กลับเอาไปไว้ที่บ้านพักของเพื่อนคุณเกรียงไกรยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยปฏิบัติการคนเดียวเลยไม่มีคนช่วยไม่มีใครช่วยคือผมทำเองไม่มีใครช่วยไม่มีใครรู้ด้วยทั้งญาติพี่น้องพ่อแม่ทั้งเมียทั้งลูกทางบ้านไม่รู้เพราะว่าผมทำแผนโกหกว่าถูกหวยคือเงินจำนวนที่ว่าผมได้ผมส่งมาทางดับส่งมาทางธนาคารเงินสดที่ขโมยมาเนี่ยใช่ผมส่งมาก่อนส่งเงินมาก่อนแล้วก็ส่งข่าวมาทางโทรศัพท์มาให้ทางบ้านว่าตอนนี้ผมเนี่ยถูกหวยจะกลับบ้านหวยใต้ดินที่ซาอุเขาเล่นกันเยอะนี่นะรวยแล้วจะกลับบ้านเหมือนกันเถอะทางบ้านก็เลยตีข่าวทั้งหมดอำเภอเถินเนี่ยว่าผมถูกหวยตอนนี้นะตอนโน้นนะพูดถึงนะถูกหวยผมก็เลยโกหกทางบ้านให้ขอร้องให้โทรเลขไปว่าทางบ้านมีปัญหามากคือปัญหาในลักษณะเมียตายลูกเมียตายลูกตายอะไรอย่างเงี้ยก็ทำแผนควบคู่กับพร้อมที่จะส่งของเพชรเนี่ยมาพร้อมๆกันเคยไปชั่งไหมครับว่าทั้งหมดที่เอามาเนี่ยหนักเท่าไหร่ไม่เคยเลยไม่สนใจกี่ชิ้นก็ไม่สนใจว่าจะเอากลับไม่เคยนับด้วยว่ามีกี่ชิ้นไม่เคยนับเพราะว่าจะเพราะว่ายังไงต้องทำงานไวที่สุด4กล่องน้ำหนัก93กิโล93แต่ไม่ใช่น้ำหนักเพชรหมดนะฮะครับน้ำหนักเพชรจริงๆก็ประมาณ25หรือ30เท่านั้นเองช่วงอยู่สนามบินในวันนั้นเนี่ยในใจนี้กลัวไหมครับว่าอาจจะพลาดโดนจับที่สนามบินก็ได้กลัวมากหัวใจเต้นตุ๊บๆอยากขึ้นเครื่องบินมากที่สุดเลยว่าชนิดที่ว่าเดินลูกเดียวเลยนะก้าวขึ้นเครื่องบินนี่ดีใจมากเลยว่าเธอแล้วก็พอครบ7วันผมก็ไปเอาของที่คาโก้พอไปเอาที่ดอนเมืองครับพอไปเอาผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เนาะลงมาครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันยุ่งๆหน่อยแล้วก็ไม่มีความรู้พอดีมีเขามีทางคนแบบชิปปิ้งชิปปิ้งครับชิปปิ้งคนติดต่อภายนอกที่จะทำเขียนรายการยื่นเอาของผมก็มาคุยกับผมดีๆว่าจะทำให้ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ทำยังไงไปยื่นที่ไหนว่าอ๋อทำให้ก็ทำให้เดี๋ยวก็ให้ทิปหน่อยให้ก็เท่าไหร่ให้ก็เท่าไหร่ครับตอนนั้นให้ 7,000 นะน้องให้ที่ว่า 7,000 แล้วก็ขอร้องว่าไม่ต้องตรวจก็ได้ของมาจากซาอุไม่มีอะไรเขาไม่ได้เขาบอกไม่ได้ลูกเดียวต้องตรวจลูกเดียวดึงกล่องออกมาตรวจเลยเอามีดปีดเลยปื๊ดปื๊ดแกะเลยเขาก็ยืนเอามือสอดเข้าไปขยุกออกมาเงี้ยก็ไม่เห็นเขาว่าอะไรโอเคผ่านคิดยังไงถึงจะเริ่มเอาเพชรเอาทองที่ขโมยมานี่ทยอยออกขายก็ลองเอาไปขายแต่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็ลองไปขายที่เถินนี่พอดีไปเจอร้านทองเล็กๆก็ลองไปถามร้านแรกดูก่อนคือร้านไหนแรกนี่แหละกูบอกว่าได้ไปหาซื้อจากคนไทยที่กลับมาจากซาอุบ้างซื้อมาจากซาอุบ้างที่เขาเอามาจำนำในวงไฮโลบ้างพูดถึงขายนี่ก็ขายไปร่วม 90% เลยแล้วก็อีกที่ไม่ขายนั่นก็ไปฝังดินไว้ได้เงินมาเท่าไหร่ครับก็สรุปแล้วประมาณ4ล้านฮะ4ล้านครับใช้ระยะเวลาในการขายของเหล่านี้นานเท่าไหร่เดือนกี่เดือนก็ไม่ถึงเดือนหรอกฮะหลังจากผมมาถึงบ้านแล้วนะ
6เดือนตำรวจตามมาจับมาที่บ้านเลยมาที่บ้านเลยตอนนี้ผมหนีลูกเดียวหนีตายไม่บอกใครเลยหนีไปไหนครับหนีไปทุ่งนาหนีขึ้นภูเขาหนีเข้าพม่าโพพม่ามาแม่สอดมั่วเลยหนีได้เดือนหนึ่งถูกจับที่โรงแรมแม่สอดครับล็อกคาห้องเลยหามแปดเลยไม่ได้แตะพื้นเลยคุณเกรียงไกรก็โดนตัดสินจำคุก7ปีแต่ติดจริงๆแกไม่ใช่ฮะ5ปี5ปีแต่จริงๆแค่3ปีเอง3ปี7เออ2ปี7เดือน2ปี7เดือนเพราะว่าผมได้อภัยครับสองลูกครับในใจคิดตอนนั้นยังคิดอยู่ว่าโมโหให้คนที่โกหกผมอ่ะโมโหพวกให้พ่อค้าคนกลางว่าทำไมไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันเราก็ซื่อสัตย์มากแล้วโมโหให้เขาว่าไม่มีความซื่อสัตย์ต่อแต่ก็ว่าโมโหไม่ยากนะเพราะว่าโมโหไม่เยอะเพราะว่าเป็นความโง่เขลาของผมเองโมโหให้เขาแล้วก็รู้สึกว่ายังไงอ่ะเสียใจเสียดายที่เงินทองเราบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้เอาไปฝากเงินที่หาได้บริสุทธิ์นะที่เราไปทำงานจากซาอุเอาไปฝากรวมปะปนกันก็โดนยึดไปหมดเหมือนกันโดนยึดไปหมดมันหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือแล้วไอ้กระทั่งเดียวก็ไม่มีแล้วงั้นมันเสียแผนไปหมดเลยเสียแผนตอนต้นเลยเราไม่ได้เป็นโจรที่ว่าสายอาชีพเราไม่ได้เตรียมไว้เงินก็ไปฝากธนาคารอะไรนี่แบบโง่ๆเลยอย่างเงี้ยโง่แม่ผมยอมรับว่าโง่ใครว่าผมว่าโง่ก็ต้องโง่ครับ